ดีค่ะแสดงว่าเป็นทุกคนวันนี้นะคะต่อก็จะมารีวิวเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้นะคะ Daiso Push Matte Foundation เป็นรองพื้นรุ่นใหม่นะคะของแบรนด์ Daiso นะคะก็ต่อซื้อมา2สีเบอร์3สีบอมแล้วก็เบอร์4สีอัลมอนด์นะคะตัวนี้นะคะต่อซื้อมาจาก Daiso นะที่ขายอยู่ใน Lazada นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะไปซื้อที่ร้านนะคะตอนนี้ Daiso เขาก็มีจำหน่ายนะคะที่เป็นร้านค้าของ Daiso เองอ่ะนะอยู่ใน Lazada นะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูนะคะจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะรองพื้นเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมตต์นะคะที่เกลี่ยง่ายจะไม่เป็นคราบนะคะช่วยอำพรางปกปิดจุดด่างดำหมองคล้ำได้ดีนะคะต่อซื้อมาขวดละ60บาทนะคะเลือกมา2สีนี่นะคะคือขวดของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะทำมาในขนาด 14.5 กรัมเนาะตัวขวดเขาก็จะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นพลาสติกที่แบบกองแก๊งหรืออะไรนะคะแล้วก็ตัวขวดเนี่ยมีความเบานะคะก็ถ้าจะพกพาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะทำให้การเพิ่มภาระในการแบกของสักเท่าไหร่นะคะเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวปั๊มด้วยนะคะตัวเนื้อรองพื้นก็มีความเหลวอยู่นะคะเนื้อรองพื้นเนี่ยพอเกลี่ยแล้วก็รู้สึกแบบมีความเนียนๆนุ่มๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวต่อทาบริเวณกรามให้ดูทั้ง2สีนะคะตอนที่ซื้อมาไม่ต้องตกใจนะคะมันต้องกดปั๊มหลายทีหน่อยเนาะกว่ารองพื้นจะออกนะคะแต่ว่าเบอร์03เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสีผิวของต่อเบอร์04เนี่ยก็จะเข้มไปสำหรับสีผิวของต่อนิดนึงต่อขอเลือกใช้เป็นเบอร์03นะคะเดี๋ยวต่อทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนเนาะตัวเนื้อรองพื้นของเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหลืองเลยนะคะมีความเกลี่ยง่ายเนาะหูรองพื้นค่อนข้างที่จะเหลืองแบบเหลืองมากๆเลยอ่ะใครที่แบบอันเดอร์โทนเหลืองเนี่ยก็คือจะต้องชอบนะรองพื้นปกปิดดีมากอ่ะปกปิดแบบสุดพลังอ่ะนะแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความแบบครีมอ่ะแล้วก็มีความเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขามีทั้งหมด4สีนะคะมีเบอร์1ที่เป็นอันเดอร์โทนสีชมพูนะคะเป็นผิวขาวชมพูด้วยนะคะก็ลองไปเลือกกันดูดีกว่าสำหรับใครที่คิดว่าสีผิวประมาณต่อหรือเปล่าก็ดูสีเฉดสีรองพื้นอื่นๆของต่อได้ใน description box นะคะเฮ้ยดูดีทำไมปกปิดอะไรดีขนาดเนี้ยเนาะปกปิดระคำใต้ตาได้ดีมากๆเลยนะคะนี่รองพื้นอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเนาะปกปิดพวกรอยสิวรอยดำอะไรเนี่ยเกือบจะมิดสนิทเลยนะถ้าเกิดเราลงอีกชั้นนึงน่าจะแบบปิดสนิทไปเลยอะประทับใจมากประทับใจแบบสุดๆอะให้ดูรูขุมขนก่อนเลยนะสามารถช่วยเบลอรูขุมขนได้ประมาณนึงนะคะค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยนะนะคะแล้วก็ฟินิชลุคโดยรวมเนี่ยก็คือให้ลุคที่เป็นผิวแมตต์ไปเลยนะคะแมตต์อะแต่ว่ามันไม่ได้ด้านแบบแฟลตแบนไปนะคะแล้วเนื้อรองพื้นเนี่ยเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายเลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยใช้ฟองน้ำไข่ในการทาใช่ป่ะแล้วคือแบบก็แทบเนื้อรองพื้นก็คือหายไปเลยไม่ต้องใช้แรงในการเกลี่ยเยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูรอยสิวตรงนี้นะจะปกปิดได้ขนาดไหนสาวๆคนไทยเนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจรองพื้นเจ้าตัวนี้กันเลยนะคะเพราะว่าคือหนึ่งคือมันเป็นอันเดอร์โทนที่เป็นสีเหลืองแบบจริงจังอะเฉดสีคนไทยเนี่ยอันเดอร์โทนเหลืองเยอะมากนะคะแล้วก็แบบไม่ติดติ่งชมพูไม่ติดอะไรเลยสำหรับเบอร์3ที่ต่อมาใช้เนาะเป็นรองพื้นที่ถูกใจเลยนะคะหลังจากที่ใช้แล้วครั้งแรกนะคะเนี่ยเนาะแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักผิวมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เบาอย่างที่บอกคือไม่ได้รู้สึกเหนอะหนะหรือว่ามีความกังวลว่าเนื้อของรองพื้นมันจะหนักอยู่บนผิวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดสบายจนมุ้ยแบบรูขุมขนได้หายใจอะไรอย่างนั้นนะคะถามว่ารองพื้นมีความดรอปไหมต่อรู้สึกว่ารองพื้นสีเข้มขึ้นนิดนึงนะคะดูจากมือที่ทาเดี๋ยวต่อเขาจะไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าฟินิชลุควันนี้จะแต่งเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต่อจะออกไปทำงานนะคะแล้วก็6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงเนี่ยต่อจะกลับมาอัปเดตให้ฟังว่าใบหน้าเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างสีจะมีการดรอปมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็น่าจะมันไหมคุมมันอะไรยังไงได้ดีแค่ไหนแล้วกันน้ำไหมนะคะถ้าเกิดเหงื่อออกจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะคะเป็นเวลา 7:28 นาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ 7:30 นะคะเนาะก็เดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าหน้านี้จะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะออกจากบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอาหน้ากับแสงธรรมชาติมาให้ดูนะคะเนาะก็แต่ว่าสีของรองพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยอ่ะค่อนข้างที่จะพอดีกับสีผิวของต่อเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะหนักหน้าเกินไปนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยคือดีมากนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันหลายๆชั่วโมงว่า
คอหลายๆชั่วโมงแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะเป็นเวลาบ่ายโมง37นาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะก็ให้ดูหน้านะต่อรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมีสีที่เข้มขึ้นนะคะก็คือสีมีความดรอปลงตัวสีเนี่ยมันมีความเข้มแล้วมันก็มีความส้มขึ้นอมส้มนิดนึงนะคะแล้วก็มีความมันแต่ความมันเนี่ยถือว่ามีแค่บริเวณช่วงเนี้ยกับจมูกสันจมูกที่มันขึ้นมานิดหน่อยแต่ส่วนอื่นๆก็ยังแบบจับดูแล้วก็ไม่ได้เหนอะหน้านะคะน้องก็ยังไม่มีตรงไหนนะคะที่เห็นว่าจะเกิดการเป็นคราบใดๆนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยที่จะมีเนื้อครีมหลุดออกไปนะคะมีเพียงแค่แบบหน้ามันขึ้นแบบเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่เนาะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา20:20นะคะก็เป็นเวลาประมาณ12:30เนาะคือใบหน้ามีความมันขึ้นต่อรู้สึกว่าช่วงเนี้ยช่วงหน้าผากอะไรอีกก็คือจะมันมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าช่วงแก้มช่วงกรามอะไรตรงเนี้ยคือบริเวณช่วงกรามเนี่ยก็ยังมีความแมทสนิทอยู่นะคะสิ่งที่ประทับใจเลยเหงื่อออกอ่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดการเป็นคราบหรือว่ารองพื้นไหลออกมาจากที่เราไปทำกิจกรรมต่างๆที่มีเหงื่อออกอ่ะเนาะคือเห็นได้ชัดนะคะหลายๆอย่างคือแบบไม่มีคราบไม่มีก้อนไม่ออกมาจากตัวกันที่ผิวเลยอ่ะอันนี้คือแบบต้องให้เลยนะคะเกดเห็นได้ชัดคือรองพื้นติดผิวดีมากๆนะคะพวกรอยสิวที่ได้รับการปกปิดไว้ตั้งแต่เช้าก็ยังคงปกปิดอยู่นะคะอยู่กับเนื้อรองพื้นค่อนข้างดีเลยเนาะมีแค่บริเวณตรงช่วงเนี้ยที่เป็นสิวใหญ่ๆเนี่ยก็คือหลุดออกไปบ้างแหละอันนี้เราเข้าใจนะคะนะเดี๋ยวมาซับมันกันนะคะเนี่ยคือเห็นปะพอเราซับมันไปแล้วอะความมันมาติดออกมากับบนกระดาษอะเนี่ยคือยังซับไม่เสร็จคือรองพื้นก็ยังติดผิวอยู่กลับมาแมตต์เลยอะหูขึ้นเป็นรองพื้นลูกรักอีกหนึ่งตัวแน่ๆเลยจ้านี่นะคะพอหลังจากที่เราซับเสร็จแล้วนะคะก็หน้าก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมก็คือแบบหน้ายังคือแบบมีโคมมีความแมตต์อ่ะแล้วก็นี่ไม่ได้เติมแป้งเติมอะไรเลยก็คือแบบผิวโอเคมากๆสามารถใช้ชีวิตต่อได้เลยอ่ะนะคะโดยใช้กระดาษซับมัน1แผ่นเท่านั้นนะคะหน้ากลับมาแมตต์สนิทแล้ววันนี้นะคะก็ได้เห็นประสิทธิภาพของรองพื้นไดโซตัวนี้ไปแล้วนะคะ Push Pad Foundation ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างประสิทธิภาพนี่ก็คือแบบเห็นไปแล้วในคลิปนี้นะคะว่าประสิทธิภาพมีการเป็นอย่างไรบ้างโดนน้ำโดนเหงื่อแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคุมมันได้ดีแค่ไหนอะไรนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจในการซื้อรองพื้นหรือว่าสรรหาสิ่งของมาใช้ได้ถูกใจเพื่อนๆแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย